วันที่15 เมษายน 2566เวลา9 นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อโดยนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมและได้รับเกียรติจากนายชัยรณรงค์สุขขำนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อเรื่องโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคณห้องประชุมชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี